อ่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือทุกปีจะมีการโหวตนะครับ100 most influential นะครับ most influential ก็แปลว่าบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดนะครับซึ่งมีหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นผู้นำนักกีฬาเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ปีนี้มี1คนครับซึ่งมีชื่อเข้ามานะครับว่าเป็น1ใน100บุคคลที่ทรงอิทธิพลจะเป็นใครแล้วก็ต้องบอกคนนี้เป็นคนที่พลิกวงการกีฬาเหมือนกันจากเพราะเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาการดูแลตัวเองและการแต่งตัวมากๆเขาคือใครนี่คือตัวพ่อในกรงครับเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักชายที่มีชื่อว่าคอนเนอร์แมกเกรเกอร์นักชก UFC ตัวพ่อศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมชาวไอร์แลนด์วัย28ปีเป็นตัวพ่อนักสู้คนแรกของโลกที่ครองเข็มขัดแชมป์พร้อมกันถึง2รุ่นทั้งรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมนักสู้ผู้ไม่เคยพึ่งเครื่องรางของขลังใดๆจุดเริ่มต้นของตัวพ่อคนนี้เริ่มเมื่อ8ปีที่แล้วณตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสาวในห้องเล็กๆทั้งคู่ไม่มีงานและมีรายได้จากเงินสวัสดิการสังคมเพียงเดือนละ 7,000 บาทสองคู่รักกัดฟันสู้คนหนึ่งฟิตซ้อม24ชั่วโมงอีกคนเปรียบราวกำลังใจคอยดูแลหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาให้ไม่ขาดสายเพราะทั้งคู่เชื่อว่าไม่ว่าชีวิตจะจนหรือหนทางจะมืดมิดเพียงใดตัวพ่อชาวไอร์แลนด์บอกว่าเขามั่นใจว่าสักวันจะเป็นแชมป์ด้วยการให้กำลังใจซึ่งกันและกันจากแฟนสาวดีเดฟลินแมกเกรเกอร์ไม่เคยคิดขอพรจากใครทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจที่สุดคือคำพูดสั้นๆจากคู่ชีวิตที่บอกว่าฉันเชื่อว่าคุณทำได้มาวันนี้เขาเป็นนักสู้ UFC ที่ทำเงินมากที่สุดปลายปีที่ผ่านมาเขาสามารถทำเงินได้100ล้านบาทต่อ1ไฟต์และตอนนี้เขาทำรายได้ไปทั้งหมดกว่า 1,000 ล้านบาทจนทำให้เขาถูกเสนอชื่อให้เป็น1ใน100บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกและผู้ที่เสนอชื่อเขาก็คือตัวพ่อแห่งวงการฮอลลีวูดอาร์โนลด์ชวาร์สไนเกอร์อดีตนักแสดงที่ทั้งโลกรู้จักเขาในนามคนเหล็กที่เป็นทั้งอดีตผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาสัญชาติออสเตรียอเมริกาวัย69ตัวพ่อแห่งวงการฮอลลีวูดได้บอกว่าหลังจากที่เขาได้พบกับคอนเนอร์แมกเกรเกอร์เขารู้ทันทีว่าคอนเนอร์เป็นคนที่มีวินัยสูงมีพลังในตัวอยู่เสมอเขามีไฟที่พร้อมจะเผชิญทุกๆอย่างบนโลกไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้เขาเป็นมากกว่าตัวพ่อบนสังเวียนเขาคู่ควรกับตำแหน่งบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อในวันนี้นะครับวันอาทิตย์หน้าครับคุณผู้ชมครับพบกันได้ที่นี่นะครับเวลาเดิมครับ 23:30 นทางช่อง28นะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแชมป์ Channel นะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะติดตามแล้วก็ติดต่อรายการของเรานะครับผ่านทั้งโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับก็สามารถทำได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้พรุ่งนี้คุณผู้ชมวันจันทร์เรายังคงมีนัดกันนะครับที่ช่องนี้แหละคุณผู้ชมครับช่อง28นะครับเวลา 16:45 นาทีนิดๆนะครับเจอกับผมนะฮะในช่วงกีฬาโดนๆในคนเฝ้าข่าวย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้ 16:45 นาทีคืนนี้ Good night สวัสดีครับ